สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนราธิปนะครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องขออนุญาตพวกเรามาหน้าที่นี้กันก่อนเลยนะครับพี่ขอโทษด้วยตอนแรกพี่ตั้งใจว่าโอเคพี่อยากจะปั้นพอร์ตใน Forex ให้มันไปถึง 10,000 เหรียญให้ได้แต่พอพี่มานั่งคำนวณดูเวลาแล้วมันดูแล้วจะใช้ระยะเวลาเกินกว่า1ปีที่พี่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เยอะมากๆเลยครับเพราะว่าในการเทรด Forex อ่ะแต่ละออเดอร์มันใช้เวลานานมากๆนั่นเองนะครับบางออเดอร์เนี่ยว่ากันเป็น10ชั่วโมงเลยนะซึ่งพี่ลองมาคำนวณเวลาคร่าวๆดูว่ากว่าพี่จะปั้นพอร์ตจาก 1,000 ไป 10,000 ได้เนี่ยโอเคถ้าออเดอร์นึงมันตกออเดอร์10ชั่วโมงแบบนี้น่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ซึ่งก็คำนวณได้ออกมาประมาณ10ปีนะครับทุกคน พี่ก็เลยว่าโอเคงั้นสุดท้ายพี่โอนตัวกำไรที่ได้จากใน Forex เนี่ยโอนออกมาเอามาเติมไว้ในพอร์ต Binary แล้วก็มาปั้นต่อในบายนารีแบบที่พี่ถนัดที่สุดแบบนี้น่าจะเวิร์กกว่าพับตัว Forex เอาไว้ก่อนถ้าพี่มองเห็นวิธีการหรือว่าลู่ทางที่จะทำให้พี่ปั้นพอร์ตไปได้เร็วกว่านี้ได้พี่ว่าตอนนั้นค่อยกลับมาเทรดใหม่ก็ไม่น่าจะสายเกินไปนะครับก็เลยขออนุญาตเปลี่ยนชาเลนจ์นี้เป็นชาเลนจ์บายนารี 10,000 เหรียญครั้งที่2แล้วกันนะครับครั้งแรกเนี่ยพี่ทำได้แล้วนะครับมาดูกันครับว่าในครั้งที่2นี้พี่จะทำกำไรได้ถึง 10,000 เหรียญอีกหรือเปล่านะครับฝากพวกเรากดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่ในชาเลนจ์นี้กันหน่อยนะครับโอเคปะเราไปลุยกันเลยครับมาเริ่มที่ออเดอร์แรกกันเลยนะครับก็ออเดอร์นี้เนี่ยพี่ใช้เวลาหานานมากๆกว่าจะได้จุดเข้านะครับกราฟวันนี้ส่วนใหญ่เป็นไซด์เวย์นะครับก็ค่อนข้างเทรดยากในระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าก็พี่ก็หาจุดเข้าที่สวยมากๆจนเจอครับได้มาเป็นตรงนี้ครับผมโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกวันนี้แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่นะครับอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนซึ่งเป็นช่วงต้นของเทรนขาขึ้นนะครับก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดกำลังเข้าสู่ช่วงของการกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยก็แปลว่าแรงซื้อที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยและแถมเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วกราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะมาได้อย่างสวยงามนะครับหูออเดอร์แรกนี้ถือว่าเปิดมาได้สวยเลยนะครับสำหรับกราฟตรงนี้นะครับมีจุดสังเกตที่น่าสนใจอยู่2จุดนะครับจุดแรกก็คือแอคชั่นการกลับตัววิ่งขึ้นนะครับจะเห็นว่ารายละเอียดภายในเทรนเนี่ยเห็นไหมครับว่าเขาย่อตัวลงมาน้อยมากๆนะครับเบามากๆเลยเห็นไหมครับก่อนจะกลับตัววิ่งขึ้นซึ่งถ้าทุกคนสังเกตดีๆจะเห็นนะครับว่าทุกครั้งที่เขากลับตัววิ่งขึ้นมาเขาทำนิวไฮตลอดเลยนะครับเห็นไหมครับซึ่งนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นภายในเทรนเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่าโดยรวมเทรนขาขึ้นตรงนี้มีความแข็งแรงสูงมากๆถ้าเราหาจังหวะเทรดขึ้นในช่วงนี้มีความเป็นไปได้สูงมากที่เราจะชนะได้นั่นเองนะครับต่อมาจุดสังเกตจุดที่2ก็คือเส้น EMA นะครับนี่นะครับทุกคนลองสังเกตเส้น EMA ดีๆนะครับมันเป็นลักษณะ exponential move นะครับนี่นะครับจะเห็นว่าตัวเส้น EMA เนี่ยมันเว้าขึ้นข้างบนนะครับนี่เนาะมันเป็นส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับที่มันเป็นเหมือนรูปพระจันทร์เนาะที่มันเว้าขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะครับแอคชั่นนี้มีความหมายว่ายังไงหมายความว่ากราฟปัจจุบันนี้การวิ่งของมันมีความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มชั้นดีเลยนะครับว่าโอเคทั้งหมดที่เรามองเอาไว้ว่าแรงซื้อตรงนี้น่าจะมีอยู่เยอะมันน่าจะมีอยู่เยอะจริงๆนั่นเองนะครับตัวเส้น EMA นี้ช่วยคอนเฟิร์มให้กับเรานั่นเองนะครับนี่นะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับเมื่อกี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปซึ่งถ้าทุกคนสังเกตดีๆก็เมื่อกี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นด้านบนนี้เลยนะครับซึ่งปกติแล้วผมจะไม่ค่อยหาจังหวะเทรดขึ้นตอนที่กราฟมันกลับตัววิ่งขึ้นไปไกลแล้วนะครับแต่ว่าแอคชั่นตรงนี้เนี่ยแรงซื้อมีอยู่เยอะจริงๆนะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามขึ้นไปแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นไปตามที่วิเคราะห์เลยนะครับแล้วก็นี่เนาะแถมหลังจากนั้นราคาก็วิ่งขึ้นต่อได้ยาวด้วยแปลว่าตรงนี้เราวิเคราะห์ถูกเป๊ะๆเลยนะครับโอเคครับออเดอร์แรกเราก็จบ
ชนะมาได้อย่างสวยงามเลยนะครับตอนนี้เราทำกำไรมาได้91เหรียญแล้วนะทุกคนโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ที่2นะครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นกราฟก็ไม่มีจุดเข้าอีกยาวเลยครับพี่ก็นั่งงมหานานเลยครับจนสุดท้ายก็มาเจอจุดเข้าเป็นตรงนี้ครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าจุดเข้าจุดนี้เด็ดมากๆ มาดูกันครับว่าจุดเข้าจุดนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับแอคชั่นกราฟตรงนี้ที่จริงมันคล้ายๆกับออเดอร์แรกที่เราเทรดเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนนี่นะแอคชั่นของกราฟตรงนี้เป็นเทรนขาขึ้นสวยมากๆนะครับแล้วก็ลักษณะการวิ่งขึ้นมาเป็น exponential move อย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่สังเกตเนาะว่าราคามันจะเป็นเหมือนเสี้ยวพระจันทร์นะครับส่วนวอลส่วนโค้งมันจะค่อยๆวอลขึ้นข้างบนเรื่อยๆนะครับนี่นะก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อโดยรวมก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วแล้วก็ลงต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนแถมปัจจุบันก็กำลังเริ่มเกิดการกลับตัววิ่งขึ้นแล้วด้วยก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นแล้วนั่นเองนะครับแล้วเซ็นสโต๊กก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้วิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นไปตรงนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ผมจบแพ้นะครับตรงนี้ผมคิดว่าผมไม่น่าจะวิเคราะห์ผิดนะครับทุกคนแรงซื้อมันเยอะมากเลยนะเนี่ยแค่ดูด้วยตาเปล่าก็รู้เลยว่าตอนนี้แรงซื้อเยอะนะครับกราฟวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นดีมากๆเลยนะครับผมว่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะเข้าเทรดต่ออีกออเดอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอจบกราฟแท่งนี้ก่อนนะครับผมคิดว่าตรงนี้ผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะผมว่าเราน่าจะแพ้เพราะความผันผวนเฉยๆนะครับโอเคครับผมเข้าออเดอร์ที่3ไปเรียบร้อยแล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมมองว่าผมน่าจะยังวิเคราะห์ถูกอยู่นะทุกคนมันไม่มีอะไรที่บอกว่าแรงซื้อจะไม่มีเยอะเลยนะครับคือต้องพูดว่ามันไม่มีอะไรที่จะบอกว่าแรงขายมีเยอะกว่าแรงซื้อเลยนะครับตรงนี้นะมีแต่บอกว่าแรงซื้อเยอะกว่าแรงขายนะครับทั้งภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็ทั้งภาพเล็กที่ราคาย่อตัวลงมาแล้วก็เนี่ยครับลงต่อไม่ไหวนะราคาลงมาแล้วก็นิ่งๆโดนแรงซื้อตีกลับขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแถมเส้นสโต๊กก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้ตลอดด้วยนะครับก็มีแต่บอกว่าแรงซื้อตอนนี้มีอยู่เยอะทั้งนั้นเลยนะก็ตรงนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอย่าบอกนะว่าโอเคครับสรุปผลลัพธ์ที่ได้ออเดอร์ที่2กับ3เราแพ้นะครับกลายเป็นว่าตรงนี้เรากึ่งๆวิเคราะห์ถูกแล้วก็กึ่งๆวิเคราะห์ผิดนะไม่ชัวร์เลยนะครับตรงนี้โอเคครับก็โดยรวมตอนนี้ผ่านมา3ออเดอร์พอร์ตเราลดลงมาเหลือ741เหรียญ นะครับทุกคนผมคิดว่าตรงนี้เราไม่น่าจะวิเคราะห์ผิดนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเข้าออเดอร์ใหม่อีก1ออเดอร์นะครับออเดอร์นี้ผมจะเทรดที่625เหรียญเลยนะครับถ้าแพ้ก็เท่ากับว่าออเดอร์นี้คือออเดอร์สุดท้ายวันนี้เราจะจบขาดทุนนะครับถ้าแพ้เนาะแต่กับการถ้าชนะออเดอร์นี้เราก็จะแก้เกมกลับมาได้นะครับพอร์ตเราก็จะเติบโตขึ้นไปอีกด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอมีสัญญาณกลับตัวขึ้นเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเข้าเทรดสำหรับออเดอร์ต่อไปนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนเด็ดไหมครับบอกเลยครับว่าตรงนี้เนี่ยเทรดยากมากๆนะครับมันก้ำกึ่งระหว่างเราจะวิเคราะห์ถูกแล้วก็วิเคราะห์ผิดตลอดเลยนะคือมันมีโอกาสวิเคราะห์ถูกได้มากกว่าวิเคราะห์ผิดนะครับแต่เพียงแค่มันไม่ได้มากขนาดนั้นนะมันก็เลยชวนคิดยากอยู่พอสมควรเลยนะครับคราวนี้แล้วหลังจากนั้นไม่นานมันก็มีจังหวะกลับตัวขึ้นเกิดขึ้นนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงในออเดอร์ต่อไปนี้นะครับโอเคมีสัญญาณกลับตัวขึ้นเกิดขึ้นแล้วนะครับตรงนี้นะก็เส้นสโตตัดขึ้นแล้วแล้วก็ราคาเริ่มมีการกลับตัวขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับมีแท่งเขียวยาวๆเกิดขึ้นตรงนี้แล้วเนาะโอเคครับก็ตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นด้วยเหตุผลเดียวกันเหมือนกับออเดอร์2ออเดอร์ก่อนหน้านี้เลยนะครับก็คือเพราะว่านี่นะครับอย่างแรกกราฟเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนแปลว่าแรงซื้อปัจจุบันนี้ยังไงก็น่าจะมีมากอยู่
พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับซึ่งชัดเจนมากๆครับว่าแรงซื้อเนี่ยพยายามดันราคากลับอยู่ตลอดเวลาจุดพักราคาเนี่ยโอ้โหเกิดขึ้นมาตลอดทางเลยนะครับก็แปลว่าการาฟณช่วงนี้นะครับดูแล้วน่าจะลงต่อได้อีกไม่ไกลแล้วก็น่าจะใกล้ถึงกับตัววิแล้วก็น่าจะวิลีดผมพันไปหมดเลยนะเมื่อกี้ตื่นเต้นแล้วโอเคก็ออเดอร์นี้เราจบชนะไปอย่างสวยงามนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวขออธิบายออเดอร์นี้ต่ออีกสักหน่อยก่อนแล้วกันนะครับก็นี่นะครับแล้วหลังจากนั้นแกรฟก็เกิดแอคชั่นการกลับตัววิ่งขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับตรงนี้นะพร้อมๆกับที่เส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกครับว่าแรงซื้อตรงนี้น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากแล้วแกรฟนะช่วงนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามขึ้นไปและสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชานะไปอย่างสวยงามนะครับอุ้ยขอโต๊ะไปทีนึงตื่นเต้นมากนะครับออเดอร์นี้นะนี่เห็นไหมครับทุกคนสุดท้ายแรงซื้อมีอยู่เยอะจริงๆนะครับดูดีดูมันดันราคากลับมานะครับขึ้นมายาวเลยนะเป็นไปอย่างที่เราวิเคราะห์เป๊ะเลยนะครับสรุป2ออเดอร์ก่อนหน้านี้ที่เราแพ้เนี่ยแพ้เพราะความผันผวนล้วนๆเลยนะครับนี่นะไม่ได้แพ้เพราะวิเคราะห์ผิดสักนิดเลยนะครับถือว่าตรงนี้ผมวิเคราะห์ออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคครับก็เท่ากับตอนนี้เราพลิกสถานการณ์กลับมาได้แล้วนะครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาเป็น 1,297 เหรียญกับ25เซนแล้วหรือก็คือเราทำกำไรมาได้297เหรียญกับ25เซนแล้วนั่นเองนะครับโอ้โหลุ้นเนาะนึกถึงเมื่อกี้ยังลุ้นไม่หายนะครับโอเคครับเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปนะครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นกราฟมันก็ไม่มีจุดเข้าอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับผมก็เลยว่าโอเคงั้นพักเอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถึงเวลาไลฟ์เทรดตอนเย็นของผมแล้วด้วยเดี๋ยวไลฟ์เทรดเสร็จแล้วผมก็ค่อยกลับมาดูใหม่อีกทีก็น่าจะไม่เป็นไรแต่สุดท้ายหลังจากนั้นกราฟมันก็เป็นไซด์เวย์ยาวเลยครับทุกคนผมก็เลยว่าโอเคงั้นพักเท่านี้แล้วกันกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้อันนี้น่าจะดีที่สุดแล้วถ้าผมฝืนหาจังหวะเข้าเทรดต่อผมอาจจะกลับไปขาดทุนก็ได้ก็สุดท้ายในเซสชันที่2นี้ก็จบสรุปที่ทำกำไรไปได้297เหรียญกับ25เซนกำไรรวมในชาเลนจ์นี้เติบโตมาถึง410เหรียญกับ75เซนแล้วนะครับก็ค่อยๆต้มเตี้ยมกันไปฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมาดูกันว่าเราจะพิชิตชาเลนจ์ 10,000 เหรียญนี้ได้อีกครั้งหรือเปล่านะครับก็โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและถ้าสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันก็สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ